Approve. สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ลองดูโจทย์ข้อนี้กันนะเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งโยนพวงกุญแจขึ้นไปในแนวดิ่งเพื่อให้เพื่อนที่อยู่บนระเบียงสูงขึ้นไปแล้วพบว่าเพื่อนรับพวงกุญแจได้ภายในเวลา2วินาทีนะครับถ้าจุดที่รับสูงกว่าจุดที่โยน4เมตรนะพวงกุญแจถึงมือผู้รับด้วยความเร็วเท่าใดนะก็มีช้อยให้เลือกตามนี้นะครับนะมีทั้งทิศขึ้นทิศลงแล้วขนาดเข้ากันด้วยนะครับนะอันเบื้องต้นเลยนักเรียนวาดภาพประกอบนะครับวาดภาพประกอบสมมุติว่าจุด A เป็นจุดที่ดังรูปนี้นะครับจุด A เป็นจุดที่เราเริ่มโยนพวงกุญแจด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งขึ้นไปนะครับถึง B เนี่ยก็คือเป็นจุดที่คนที่อยู่บนระเบียงอาจจะรับกุญแจได้ก็ได้นะครับแล้วลูกจะขึ้นไปอีกปุ๊บตกลงมาอย่างนี้โอเคไหมครับถึงจุดดีก็เป็นจุดหนึ่งที่คนที่อยู่บนระเบียงอาจจะรับได้ก็ได้ตรงนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ทราบแน่ว่ารับได้ที่จุด B หรือจุดดีนะครับนะเรามาถึงที่จุด E ทีนี้โจทย์บอกว่าระเบียงสูง4เมตรนะครับก็หมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่จาก A มา B หรือ A มาถึง D เนี่ยการกระจัดเนี่ย4เมตรและใช้เวลาอะไรครับ2วินาทีนะ2วินาทีอาจจะเป็นที่ตำแหน่ง B ก็ได้หรือว่าตำแหน่ง D ก็ได้นะ ทีนี้เบื้องต้น นักเรียนคำนวณหาความเร็วต้นก่อนที่ความสูง4เมตรก่อนและใช้เวลา2วินาทีนะครับนะหาความเร็วต้นก่อนเดี๋ยวใช้ส่วนเหล่านี้นะครับเราก็เริ่มคำนวณเลยสมมติว่าวัตถุกำหนดก่อนพูดว่าจากอะไรครับนักเรียนคิดจากอะไรครับจาก Aไปแล้วครับไป B ไป B หรือ D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  นะครับ A หรือ D นะครับก็คือที่ความสูง4เมตรนะก็เริ่มคนที่ U ก่อน U เท่าไหร่ครับ U เท่ากับเท่าไหร่ U เท่ากับไม่ทราบ question mark ไว้ V อันนี้ก็ไม่ทราบด้วยใช่ไหมครับไม่ทราบด้วยนะ S นี่โจทย์บอกครับเท่าไหร่ครับ4เมตรนะA ไป B นะหรือวัตถุเคลื่อนที่ตกกลับมาถึง D ก็ระยะการกระจัด A ไป D ก็4เมตรด้วยก็4เมตรนะครับ A เท่าไหร่ครับ A วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปเห็นไหมเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วช้าลงฉะนั้น A ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับทำมาที่ความหน่วงก็คือลบเท่าไหร่ลบ10เมตร per sec กำลัง2นะที่โจทย์บอกนะครับก็คือกี่วิ2วินาทีฮะเรียนหา u ก่อนนะครับใช้สูตรนี้หา u ก่อนก็บอกจากสมการนี้หา u ก่อนฮะบอกจากสมการจาก s เท่ากับเท่าไหร่ครับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2ถูกมั้ยครับถ้าเรียนแทน s ด้วย4เมตรลงไปตรงนี้แทนด้วย4ลงไปครับถ้า u คือเท่าไหร่ u ก็คือไม่ทราบติดไว้ก่อนแต่ t คือ2ฮะพัน u คูณนะครับคูณ2บวกเศษ1ส่วน2 a คือลบ10 t ก็คือเท่าไหร่2กำลัง2พันเราจะได้ว่า4เท่ากับเท่าไหร่ครับ2u ตรงนี้เคลียร์เสร็จสับแล้วตรงนี้ได้ลบ5ใช่ไหมครับลบ5คูณอยู่กับ4ถูกป่ะก็ได้เป็น4เท่ากับเท่าไหร่2u ลบ20นะครับต้องเรียนย้ายลบ20ไปฝั่งนี้ก็เป็นเท่าไหร่4บวก20เท่ากับ 2u นะหรือ24เท่ากับเท่าไหร่ 2u หรือ u เท่ากับเท่าไหร่ u น้องเรียนเอา2ไปหารฝั่งนี้ได้12พัน u คือเท่าไหร่12เมตรเพอร์อะไรครับ2เมตรเพอร์เซกที่ขึ้นได้ u แล้วได้ u ตรงนี้แล้วนะ12เมตรเพอร์เซกทีนี้แล้วเราก็มาหาว่าถ้าเรายิงวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็วต้น12เมตรเพอร์เซกเนี่ยจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถ้าเรียนหาเวลาตรงนี้ได้ปุ๊บจะตอบทันทีว่าคนรับกุญแจเนี่ยจะรับกุญแจได้ที่ตำแหน่ง B หรือตำแหน่ง D นะครับมาสเต็ปต่อไปก็คืออาจารย์จะคิดจากนะครับ A ไปถึงอะไร A ไปถึง C เพื่อหาเวลานะครับนะสเต็ปต่อไปก็มาดูนะครับ
ก็บอกว่าคิดจาก A ถึง C จาก A ไป C A ไป C U เท่าไหร่ครับ U ได้แล้วเท่าไหร่12เมตรต่อเซก V V quality C เท่าไหร่ครับ0หยุดนิ่งจุดสูงสุด0 A ก็เหมือนกันนะคือครับเคลื่อนที่ขึ้นไปช้าลงเรื่อยๆก็เป็นความหน่วงก็คือลบเท่าไหร่ลบ10เมตรเพื่ออะไรเซกกำลัง2 S ไม่ทราบนะครับขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับโอเคป่ะไว้ชั้นมาร์กไว้ที่ก็ไม่ทราบด้วยอันนี้คือเวลาที่เราต้องการหานะเพื่อเอามาเทียบเรียนก็เริ่มจากอะไรสมการเลยครับ v เท่าเท่าไหร่เลย u บวกอะไรครับ at บอกจากสมการนี้เลยหาเวลานะครับแทน v ด้วยอะไรครับไปเลย0เท่ากับ u เท่าไหร่ u ก็คือ12บวก a ลบ10ลบ10t ฮะจากตรงนี้เลยแก้สมการได้0เท่ากับอะไรครับ12ลบอะไร10 t ฮะนักเรียนย้ายเทอมที่มีตัวแปรเกาะอยู่มาท่านซ้ายก็เป็นเท่าไหร่10 t เท่ากับเท่าไหร่12เพราะนั้น t เท่าเท่าไหร่ครับเอา10ไปหาร 12ส่วนอะไรส่วน10ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่1จุดอะไร 1.2 เซกันอ้าวเราทราบเลยตอนนี้วัตถุขึ้นที่จาก a ไป b เนี่ยใช้เวลาอะไรครับ 1.2 วินาทีเอ๊ะขอโทษ a ไป c ใช้เวลาเท่าไหร่ 1.2แต่เขาบอกว่ารับกุญแจได้ภายในเวลาอะไร2วินาทีแสดงว่าเขาต้องรับพวงกุญแจได้ในตอนจังหวะที่กุญแจอะไรครับเคลื่อนที่ลงเพราะทราบเลยนะครับก็คือเคลื่อนที่ลงนะลงนะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือรับได้ช่วงขาลงสรุปก่อน รับได้ช่วงขาลงนะรับกุญแจได้ตอนอะไรครับตอนลงทีนี้ถามต่อว่าขณะลงมาถึงที่ตำแหน่งดีปุ๊บวัตถุมีค่าความเร็วเท่าไหร่นะครับนักเรียนคำนวณใช้เวลา2วินะครับก็คือคำนวณจาก A ไป D คราวนี้คำนวณจาก A ไป D ถูกไหมครับคำนวณจาก A ไป D มาเริ่มใหม่เลย A มา D ครับแล้วคำนวณจาก A มา D A มา D คราวนี้ทราบละ U เท่าไหร่ครับ12เมตรต่อเซกV ที่ดีไม่ทราบนะครับ question mark ไว้ A เหมือนเดิมครับลบ10เมตรเพื่ออะไรเซกกำลัง2ทำหน้าที่ความหน่วงS อันนี้ทราบด้วยกี่เมตร4เมตรโอเคไหมครับ T ก็คือเท่าไหร่ T ก็คือเท่าไหร่2วินาทีเพราะนั้นมีสมการให้คำนวณหา V เยอะแยะเลยง่ายๆนักเรียนใช้สมการทำสมการนี้เลยนะครับสมการ V เท่ากับอะไร U บวก AT เลยสมการนี้แล้วก็จาก v เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ u บวก at นะแทนลงไปเลยครับแทน u เท่าไหร่เข้าไป12บวก a a คือเท่าไหร่ a คือลบ10นะแทน t ด้วย2เพราะฉะนั้นแทนลงไปก็เป็น12ตัวนี้เคลียร์เสร็จสับได้ลบ20นะเพราะฉะนั้นออกมาเท่าไหร่ลบ8เมตรต่อเซกนะครับเมตรต่อเซกนะ v ก็แปลว่าเขากำลังรับพวงกุญแจได้ที่ตำแหน่งดีนะมีขนาดความเร็วเท่าไหร่8เมตรต่อเซกไอ้นี่บอกว่าทิศลงฮะทิศลงนะครับเพราะนั้นต้องตอบว่ารับได้ช่วงอะไรขาลงด้วยขนาดรับนั่นพวงกุญแจมีอัตราเร็วเท่าไหร่8เมตรต่อเซก